โอเคนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาดูกันเบื้องต้นนะครับเรื่องของLabVIEW นะครับซึ่งก็ตัว LabVIEW เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าโปรแกรมนะครับที่ช่วยให้เราเหมือนกับเขียนโปรแกรมโดยไม่ต้องเขียนโค้ดโปรแกรมนะครับเราใช้ลักษณะของไอคอนคราวนี้จะมาดูว่าหน้าตามันเป็นยังไงหรือว่าทำไมมันเขียนได้นะครับก็การเขียนเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่2หน้าต่างที่เราจะต้องยุ่งด้วยกันก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าหน้าต่างที่เป็นเขาเรียก instrument panel นะครับกับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับตรงนี้ก็นะครับจะมีเขาเรียกว่าcontrol panel อันหนึ่งที่เป็นสีเทาส่วนใหญ่จะเป็น LabVIEW นี่จะเป็นสีเทานะครับก็จะเป็นลักษณะของ control panel แล้วอีก panel นึงที่โผล่ขึ้นมาเวลาเราเปิด new เนี่ยจะเป็น block diagram block diagram เนี่ยแหละครับนี่ก็คือตัวการเขียนโปรแกรมอันนี้อย่างเบื้องต้นมันมีอะไรให้เราเล่นบ้างนะครับในหน้าจอนี้ดูๆนะครับที่ผมแบ่งเป็น2นะครับก็คือหน้าจอที่เป็นหน้ากากเรียกว่าหน้ากากดีกว่านะครับอีกหน้าจอจะเป็นหน้าจอที่เป็นเขียนโปรแกรมนะครับคราวนี้เอาอย่างง่ายๆนะสมมติในโปรแกรมที่เราเขียนเนี่ยมันจะมีปกติเรามี if มี then ใช่ไหมครับเนี่ยพอเราคลิกปุ่มขวาจะเห็นครับมีฝั่งที่เป็นเช่น loop อย่างเงี้ยครับมันจะมีเขาเรียก execution control นะครับก็เดี๋ยวเรื่องจะใช้งานเดี๋ยวค่อยๆพูดอีกทีในห้องแลบนะครับแต่ว่าเอา intro ก่อนเนี่ยฮะมี while loop ให้มี case ก็คือ switch ถ้าในภาษา C ก็เรียก switch นะครับหรือเรียกว่า case นั่นเองนะครับมีอื่นๆอีกพอสมควรเลยนะครับแล้วก็จะมีเขาเรียก arithmetic ก็คือเรื่องของบวกลบคูณหารเห็นไหมครับเนี่ยจะบนหน้าจอเราจะเห็นนะครับมีหน้าจอเดี๋ยวผมเอาขึ้นให้เห็นหมดละกันเนี่ยนะครับเนี่ยก็จะมีบวกลบคูณหารให้เห็นไหมครับเนี่ยมีล็อกมีบูลีนนะครับบูลีนเนี่ยก็คือเขาเรียกว่า true false นะครับแล้วมี and or not and ครบเลยนะ comparison ก็มี if นะครับเหมือนกับคล้ายว่ามากกว่าน้อยกว่าเนี่ยเราเอามาเราบอกเอามาเป็นวงจรครับเราจะเขียนโปรแกรมยังไงนะอย่างตัวอย่างแรกนะครับที่ผมจะลองดูนะครับสมมติว่าผมมีแทงน้ำนะผมมีแทงน้ำนะครับเหมือนอันนี้เป็นหน้าจอหรือหน้ากาก output ที่ให้เราเห็นแล้วก็เป็นอากาศ input ด้วยนะมีปุ่มปรับด้วยนะครับอย่างเช่นเป็นต้นว่าผมจะมีแทงน้ำเนี่ยครับมันจะมีแทงน้ำให้เป็นเอาท์พุตผมก็ลากแทงน้ำวางนะครับแล้วก็จะให้ใหญ่ให้โตอะไรแค่ไหนก็ได้นะครับเนี่ยจะให้มันใหญ่โตแค่ไหนก็ว่ากันไปนะครับซึ่งก็เนี่ยฮะเนี่ยแทงน้ำจะใหญ่สเกลเท่าไหร่0 100ไหมนะครับเนี่ยครับ0 100แล้วก็ใส่เข้าไปพอเข้ามาข้างในปั๊บก็จะมีตัวแปรโผล่ขึ้นมาให้เป็นตัวแปรแทงเห็นมั้ยครับเป็นชื่อเดียวกันเห็นมั้ยฮะอันนี้เราก็บอกว่าเราจะเติมแทงน้ำไปเรื่อยๆนะครับใครๆเติมน้ำไปทีละ2ทีละ1ทีละ1นะครับก็ทำยังไงก็ใส่ลูปเข้าไป while loop แบบไม่จบเลยนะครับใส่ while loop เข้าไปปึ๊บครอบเข้าไปเห็นไหมครับก็จะมีปุ่ม stop loop ให้นี่ตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็มันก็จะทำงานอย่างนี้อันนี้หลักการก็คือว่ามันจะต้องเติมน้ำเข้าไปเรื่อยๆทีละ1เห็นไหมครับเราก็ง่ายๆนะครับก็มี1นะครับมี1มาตรงนี้อาจจะใส่เป็นเค้าเรียกว่าเป็น constant นะครับ constant นะครับเป็น constant เนี่ยครับ numeric constant ก็เป็น constant อยู่ตรงไหน constant numeric constant ใส่1เข้าไปนะครับอย่างเงี้ยนะครับง่ายๆผมก็ลากเส้นเข้าไปในนี้นะครับบวกใช่มั้ยครับค่อยๆเติมปั๊บก็คือบวกอย่างเงี้ยตอนแรกเราอาจจะงงๆหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวในตรงคลาสเนี่ยบวกอยู่ไหนเลยแมทบวกแมทไปที่รูปแมทเห็นนะครับนิวเมอริกบวกแอดก็ใส่แอดเข้าไปเห็นไหมครับเนี่ยจับวางนะครับจับวางเข้าไปนะครับแล้วก็ค่าเก่าค่าที่ออกมาใช่ไหมครับค่าที่ออกมาปั๊บนะครับอันนี้อาจจะเป็นวิธีการที่ต้องเรียนนิดนึงนะครับเรียนนิดนึง add register เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอันนี้ผมต้องเขาเรียกว่าสอนนะครับสอนอีกทีนึงนะครับ
เนี่ยเอาเข้ามาปึ๊บเนี่ยนะครับต่อวงจรเนี่ยวงจรโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมจะเดี๋ยวให้ดีเลย์นิดนึงให้มันมีดีเลย์หน่อยนึงนะครับให้มันมีดีเลย์หน่อยนึงใส่ดีเลย์สักนิดนึงนะครับเอานะครับดีเลย์ไทม์หนึ่งเดี๋ยวผมลองรันดูนะผมลองรันดูก่อนเห็นไหมครับพอผมลองรันปั๊บปกติถ้าผมไม่ใส่ดีเลย์เนี่ยมันจะพรูดไปเลยเพราะว่ามันจะไม่หน่วงอันนี้หน่วงเวลาทุก1วินาทีมันก็จะเติมทีละ1ทีละ1นะครับทางซ้ายมือมันก็จะเพิ่มทีละ1ทีละ1ไปเรื่อยนี่ถ้าอยากจะดูกลไกว่ามันวิ่งทำงานไงกดตัวนี้ปึ๊บเราจะเห็นเลยว่ามันจะเค้าเรียกว่าค่อยๆไปทีละสเต็ปให้เราเห็นในภาพเนี่ยครับเดี๋ยวผมสต็อปหน่อยนะสต็อปกับปุ่มนี้นะครับผมจะรันใหม่นะครับรันตั้งแต่ต้นมันข้ามจะเป็น0วิ่งเข้ามา0เห็นมั้ยอันนี้ค่าเอามาใหม่แต่ค่าเริ่มแรกผมใส่เป็น0แล้วกันจะได้เห็นนะ memory constant ใส่เข้าไป0นะครับใส่เป็น0เข้าไปเติมเป็น0ครั้งแรกก่อนเข้าลูปนะครับแล้วก็ลองรันปึ๊บ0เข้ามาปั๊บ0มาบวกกัน1ได้1เห็นมั้ยเติมน้ําละเห็นมั้ยครับแล้วก็วนออกไปนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะวนออกไปปึ๊บๆนะครับเนี่ยค่าที่วนออกไปเป็นยังไงเป็น3เนี่ยค่าที่เป็น3นะครับวนไปกลับมาทีลูปนึงเป็น4นะครับเป็น5เห็นไหมฮะแล้วผมไม่เอาตลอดไฟมันก็จะทำงานปกติปึ๊ด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 ไปนะครับละเนี่ยครับเนี่ยครับเบื้องต้นของ lab view เป็นอย่างนี้สมมติว่าถ้าผมจะใส่ปุ่มนะครับผมจะใส่ปุ่มเช่นว่า A1 ไม่เอาแล้วบวก1เอาเป็นบวก2บวก3ตามใจเราเลยนะผมก็ไปใส่ค่าปุ่มตรงนี้ผมก็เป็นนิมูริกใส่ค่าปุ่มตรงนี้ใส่น็อปเข้าไปน็อปเขาเรียกน็อปก็คือปุ่มหมุนนะครับก็ใส่คร่าวๆไว้ก่อนอย่างนี้ปุ่มหมุนก็จะโผล่เข้ามาในนี้ด้วยเห็นปุ่มแมปน็อปก็ลากเข้ามาแล้วก็แทนอันนี้ลบทิ้งซะนะครับแล้วก็ต่อจากไอ้นี่นะครับต่อเหมือนต่อเส้นได้เข้ามาวงจรนี้ปึ๊บได้แล้วนะครับแล้วก็ลองรันใหม่ดูนะฮะตัวนี้เป็น0นะครับค่าตัวนี้เป็น0อยู่เพราะว่าผมปุ่มผมเป็น0อยู่นะครับเนี่ยค่าเป็น0อยู่0บวก0ก็ได้0อ่ะตอนนี้ผมหมุนนะครับผมเริ่มหมุนแล้วตัวนี้ค่าผมหมุนเป็น 1.2 เห็นไหมครับค่ามันก็จะเป็นเอา2เอาข้อ2กว่าใส่เข้าไปนะครับบวกเข้าไปค่าเก่ามันก็จะเพิ่มเติมไปเรื่อยๆค่าเก่าก็จะเพิ่มบวก2วนใหม่อีกรอบก็บวก2ผมปลดทิ้งนะครับปลดดาวทิ้งมันก็จะขึ้นเป็นปึ๊ดๆๆนะครับเนี่ยขึ้นนะครับอาจจะผมบวก6มันจะเร็วขึ้นนะมั้ยครับเห็นมั้ยครับผมบวก0บวก0ก็หยุดทิ้งเพราะผมไม่เติมน้ําละผมไม่เปิดวาล์วเติมน้ําถ้าผมเปิดบวกเป็น10ก็ปุ๊ดๆหน่อยเห็นมั้ยครับเนี่ยอันนี้ง่ายๆเห็นมั้ยครับเราบอกเราจะทำเนี่ยครับนี่คือ lab view เบี่ยงเบื้องต้นก่อนเลยนะครับว่าเนี่ยครับผมไม่ต้องโปรแกรมผมก็ใช้ diagram รูปมีบวกนะครับมี input ขาเข้ามาแล้วทำยังไงเสร็จแล้ววนค่ากลับมาทำตรงนี้มีดีเลย์พรวดเดียวนะครับเนี่ยผมรันปั๊บเนี่ยผมออกนะครับแล้วผมรันนะพอเราเริ่มรันปั๊บนะครับมันเปิดเป็น0มันขึ้นมาทันทีเลยนะครับอันนี้นี่ผมเอาเป็น0 0รันอันนี้0ยัง0อยู่แต่พอผมขยับอะไรขยายปั๊บเต็มเลยทันทีเพราะว่ามันไม่ได้หยุดทุกๆวินาทีมันลูปมันทำงานเลเตอร์ CPU มันก็บวกพรืดไปเลยนะครับมันก็เลยเห็นน้ำเต็มทันทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาก็จะเป็นลักษณะของเอาเสียงเขาเรียกเสียงไมโครโฟนเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวทำเลยดีกว่าเขาเรียกว่า new นะ new VI เข้าไปปึ๊บนะครับผมสามารถที่จะเอาเขาเรียกว่าต้องรู้นะต้องทำยังไงนะครับเอาคร่าวๆนี้ก่อนนะแล้วผมก็มีโฟนนะครับใส่เข้าไปอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวมาอ่านเนี่ย input เป็นนะครับแป๊บนึงผมหาตัวนั้นไม่เจออยู่เนี่ยเอ่ยThank you.
มันจะเป็นเห็นไหมฮะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยก่อนเดี๋ยวค่อยให้ดูคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะอีกตัวอย่างเดี๋ยวผมจะทำมานะให้มันเป็นลักษณะของพอเราพูดผ่านไมโครโฟนเข้าไปนะครับแล้วก็มันจะขึ้นเป็นกราฟเลยเป็นกราฟของเวฟฟอร์มของเราซึ่งอันนี้จะเป็นเอาไว้ใช้ในเรื่องของ DSP Digital Signal Processing นะครับซึ่งมันก็จะมีก็เรียกอุปกรณ์หรือมีลักษณะของ Input ให้ใช้เยอะแยะเลยนะครับซึ่งอันนี้มันจะต่อกับพวกวงจรข้างนอกหรือเป็นเขาเรียก DAQ นะครับ Data Acquisition Card หรือเป็นฮาร์ดแวร์ที่ต่อเข้ามานะนี่ผมยังหาไอ้ตัวไอ้ที่เป็นมัลติมีเดียไม่ได้นะครับไม่รู้เมื่อกี้ยังเจออยู่อันนี้หายไปไหนละเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับก็เอามีซิกนัลอนาลิซิสมาละนี่เจอแล้วนะครับก็เดี๋ยวนะมันต้องมีเป็นกราฟิกแอนด์ซาวด์เดี๋ยวค่อยหากันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับอันนี้ผมเอาคลิปสั้นๆให้ดูเป็นน้ำจิ้มไปก่อนโอเคนะครับ